ก็เราก็สามารถเข้าไปในคุกได้นะผมเหมือนว่าจะมีโจรอยู่คนหนึ่งครับผมนี่ครับผมเกมเขาใส่มาผมชื่อว่าแอลลี่ครับผมคนนี้เป็น NPC ที่อยู่ในคุกนะผมไม่รู้ว่าไปทำอะไรมานะผมโอ้โหน่าสงสารจริงๆเลยไก่โอ๊กๆนะผมฟังเสียงชัดๆก็มีแค่นี้แหละนะครับผมสี่บาน่าของกูโอเคเอาเลยแค่ผมก็กราบสวัสดีด้วยนะเดี๋ยวเว็บนั้นของนี่เกมเพจซูเกะต้าสามรอบคลิปนี้เนาะตีชิงตีชาบกันใหญ่เลยนะครับผมวันนี้เนาะเป็นวันที่14เมษายน2565ของเกมเพจสเกเตอร์ของมีการอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมก็สำหรับครั้งนี้เนาะทีมซากุระอันล่วงโรยของเราเนาะผมได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเป็นเพิ่มกิจกรรมเทศกาลจริงใช้คำว่าเทศกาลเนาะเทศกาลไข่อีสเตอร์นั่นเองเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับผมก่อนอื่นต้องพาไปดูเนาะว่าอัปเดตมีอะไรบ้างเนาะมาดูกันครับผมที่ข่าวสารนะครับผมเลื่อนมาดูเพิ่มกิจกรรมเทศกาลไข่อีสเตอร์นะครับผมแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงใหม่นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปซื้อพาไปดูกันนะครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงรุ่นลิมิเต็ดนะครับผมบอกนี่สัตว์เลี้ยงรุ่นลิมิเต็ดที่สามารถรับได้จากซีซั่นกิจกรรมนี้เท่านั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวใครตีชิงเสียงดังจังเลยอ่ะโอเคอันถัดมาผมปรับปรุงดาวเท้าผมเพิ่มเควสใหม่เพิ่มอาคารใหม่ผมเช่นสถานีตำรวจนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูสถานีตำรวจกันนะครับผมเราก็มีการเพิ่มวัตถุดิบอาหารในมาดนะครับผมก็ผมแวะไปดูมาแล้วผมเพิ่มเยอะมากๆจริงๆนะผมสำหรับวัตถุดิบอาหารในมาดนะครับผมโอเคแล้วก็มีเควสใหม่ผมเพิ่มเควสใหม่อย่างพี่น้องในเท้าผมที่ให้ตามหาพี่น้องผมก็จะเพิ่มเควสใหม่เข้ามาผมเดี๋ยวค่อยไปดูกันแล้วกันนะครับผมแล้วก็มีเควสแข่งรถด้วยบ้า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 นะครับผมโอเคและถัดมาผมเพิ่มไอเทมใหม่ผมเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่เมื่อกี้นี่ผมอันนี้แหละนะครับผมเสียงภาพเสียงอะไรเนี่ยแหละนะครับผมเป็นไอเทมใหม่นะครับผมเพิ่มเครื่องดนตรีบ้า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 นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูกันเช่นกันนะครับผมก็เพิ่งอัปเดตวันแรกนะครับคนก็เลยว่าแห่เล่นกันเต็มไปหมดเลยนะครับผมจังหวะนี้นี่ไงเคาะกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูกันครับผมอย่างแรกจะพาไปที่เทศกาลไข่อีสเตอร์นะผมเข้าเกมมานะผมแล้วก็จะเห็นแสงอันจากแสงจากพระเจ้าทรงลงถึงพื้นดินตรงนี้นะครับก็จะเห็นไข่ลูกเริ่มเพิ่มนะผมนี่ก็เป็นเทศกาลไข่อีสเตอร์เองนะผมเราสามารถมาคุยได้เลยนะผมมาเหมือนว่าคุยครั้งแรกแล้วจะมีเควสนะผมคุณอีสเตอร์นะมาคุยกันดูฉันมาเที่ยวที่เกาะไก่แอลเพื่อฉลองเทศกาลอีสเตอร์น่ะพอช่วยฉันแจกจ่ายไข่เทศกาลอีสเตอร์ได้หน่อยหรือเปล่ากดใช่ไปนะผมส่งดีๆลองอย่าให้แตกนะได้เลยโอเคส่งไข่อีสเตอร์1ลูกนะผมไปส่งที่แคมป์เลยเหรอโอเคโอ้เดี๋ยวถือไปอย่างนี้เลยนะทุกคนใหญ่กว่าหัวผมอีกนะเนี่ยส่งไปให้กับคนขายสายใหม่นะครับผมโอเคแล้วก็กลับไปหาอีสเตอร์จัดไปส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วฮาฟมาคุยกันนะครับผมขอบคุณนะพรุ่งนี้ก็ขอฝากด้วยแล้วกันอ๋อพรุ่งนี้ก็มีเหรออ๋อนึกว่าเป็นแค่ครั้งแรกนะผมอ๋อก็ได้รางวัลมานะผมโอเคสำหรับ NPC Easter นะผมสามารถทำเควสได้1ครั้งต่อวันนะครับผมที่สำคัญก็คือไข่ใบยักษ์อันนี้เราให้เราเดินมากันนะผมแล้วเราก็จะสามารถซื้อไข่ได้ด้วยกดเข้าไปเลยนะผมนี่ก็คือเทศกาลไข่อีสเตอร์นะผมที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่จะมาขายเฉพาะเทศกาลอีสเตอร์เอกเท่านั้นนะผมก็ใครอยากได้อยากโดนนะผมไข่ยูนิคอร์น 10% นะผมที่เหลือก็ 22.5% นะผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะอันไหนมันก็น่ารักทุกอันนะครับลองโดนกันไปดีกว่านะผม50เพชรไป1อันนะครับผมจัดมาเดี๋ยวเราไปฟักให้ดูกันเลยนะครับผมใส่เข้าไปเลยนะครับผมมาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรนะผมเอาแบบทีเดียวเกิดไปเลยแล้วกันนะครับผมจัดมา กดไปเลยรออะไรอะครับมาดูกันนะผมว่าเราจะได้ตัวอะไรนะผมกาชาจะจัดเลยว้าว
ไข่น้องเป็ดนะครับผมน่ารักกุบกิบจริงๆอู้เป็นแบบไข่เป็นไข่โตขึ้นมาเลยเหรอหรือว่าจะเป็นไข่จิ๋วๆนะเนี่ยก็จัดมาครับผมเป็นไข่น้องเป็ดน่ารักกุบกิบแบบนี้เลยนะครับผมใครที่เป็นสายกาชาสายสัตว์เลี้ยงครับผมชอบสัตว์เลี้ยงชอบสุ่มสัตว์เลี้ยงครับผมก็ลองไปซื้อมาสุ่มกันได้นะครับผมก็บอกเลยว่าเป็นไข่ที่จะมีเฉพาะกิจกรรมอีสเตอร์เอ็กครับผมถ้าหมดกิจกรรมนี้นะผมก็จะไม่มีขายแล้วนั่นเองนะครับผมอันถัดมานะผมเราจะพาไปดูสิ่งที่เรียกว่าเป็นสถานที่ใหม่นะผมที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมก็คือสถานีตำรวจของเรานั่นเองนะผมไปแซดรถไปเลยครับผมก็คือสถานีตำรวจก็สามารถดูได้จากแมปเลยนะผมดิ่งมาตรงนี้ผมก็สามารถเดี๋ยวเปิดแมปให้ดูแล้วกันว่าอยู่ตรงไหนนะผมก็นี่เลยผมเป็นขวาบนนะผมเขียนว่าสถานีตำรวจนะผมหลังร้านเสริมสวยร้านทำผมนะผมก็สามารถแวะเข้ามาดูกันได้เลยสถานีตำรวจก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อนที่ทำให้เราอุ่นใจโอเคผมก็เข้ามาแล้วผมสำหรับที่สถานีตำรวจเหมือนว่ายังไม่มีเควสผมตอนนี้ผมปัจจุบันที่ทำคลิปผมเป็นวันที่14นะผมยังไม่มีเควสในสถานีตำรวจผมก็จะมาเดินให้ดูบรรยากาศภายในผมว่ามันมีอะไรบ้างผมก็จะมีห้องประชุมนะผมประมาณนี้ผมก็คือหลักๆก็คือทุกคนก็สามารถมาดูได้เลยนะคือตอนเนี้ยมันยังทำอะไรไม่ได้นะผมสำหรับสถานีตำรวจอ่ะก็แค่แบบว่าเข้ามาดูอารมณ์แบบก็คือเข้ามาดูภายในนะผมว่ามีการตกแต่งเป็นสถานียังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมก็มีอะไรในห้องสังเกตการนะผมเนี่ยก็สามารถมองทะลุไปฝั่งนู้นได้ก็จะมีห้องให้การอะไรอย่างนี้นะผมแล้วก็มีคุกด้วยนะเดี๋ยวพาไปที่คุกนะผมเนี่ยอันนี้เป็นนี่แหละคุกครับผมทุกคนก็เราก็สามารถเข้าไปในคุกได้นะผมเหมือนว่าจะมีโจรอยู่คนหนึ่งนะผมนี่ครับผมเกมเขาใส่มาผมชื่อว่าแอลลี่นะผมคนนี้เป็น NPC ที่อยู่ในคุกนะผมไม่รู้ว่าไปทำอะไรมานะผมโอ้โหน่าสงสารจริงๆเลย Oh, no. นะครับผมรักลากสถานีตำรวจก็ยังไม่ได้มีเควสอะไรมากมายผมมีประมาณนี้ผมก็แวะเข้ามาเดินเที่ยวเดินชมกันได้นะครับถ้าเกิดว่าอัปเดตใหม่มีเควสเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวจะมาทำคลิปบอกกันแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้คิดว่าเกมเขาน่าจะเปิดให้เที่ยวชมภายในสถานีตำรวจมากกว่านะครับผมถัดมาผมเป็นเควสใหม่ของ NPC ตัวนี้นะครับถ้าปกติเควสของ NPC ตัวนี้ก็คือจะให้ตามหาฝาแฝดที่พลัดพรากในเมืองดาวทาร์ผมมาดูกันว่าครั้งนี้เราจะได้เควสอะไรนะครับคราวนี้น้องของฉันทำรองเท้าหายล่ะทำตกระหว่างที่นั่งอยู่บนรถเข็นน่ะช่วยไปหารองเท้าให้ฉันทีได้หรือเปล่ากดใช่ไปนะผมขอบคุณนะช่วยไปหาที่หมาดขนาดใหญ่ทีสี่โอเคก็ตามหารองเท้าผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเควสใหม่ผมคือผมไม่รู้นะว่าเควสใหม่ที่เพิ่มมาในตัวเนี้ยมีกี่เควสนะผมแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่รู้ก็คือให้ตามหาแฝดอย่างเดียวผมแล้วตอนนี้ก็เพิ่มให้ตามหารองเท้าเข้ามาแล้วนะครับผมไปตามหาที่หมาดไปดูกันแสงวิบวิบวับวับตรงหัวมุมนั่นมันคืออะไรเนาะน่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ารองเท้าดิครับผมจะไปเหลือไม่ใช่อันนี้นะเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้นะโอ้โหแสดงว่ามันมีหลายวิบวิบวับวับสินะเฮ้ยจบแล้วไม่ใช่อันนี้นะโอเคขอเวลาหาแป๊บโอ้โหใครเอามาวางไว้บนแตงโมเนี่ยสกปรกจริงๆเจอแล้วโอเคส่งเควสไปเลยครับผมขอบคุณนะคราวนี้น้องของฉันก็มีรองเท้าใส่แล้วโอเคดูโฆษณาคูณ3ไปเลยครับผมรับมาเลยอู้เหมือนว่าจะมีให้ทำอีกนะครับเนี่ยคราวนี้น้องจันทำรองเท้าหายละโอเคก็รองเท้าเหมือนเดิมแล้วนะโอเคคือถ้าจำไม่ผิดแพทที่แล้ว NPC ตัวนี้สามารถทำเควสได้แค่1ครั้งต่อวันหรือเปล่านะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้คือครั้งที่2แล้วนะผมมาดูกันว่ามันจะให้ทำกันกี่ครั้งนะผมคือแบบว่าอัปเดตนี้มันแบบว่าเพิ่มจำนวนครั้งในการทำต่อวันขึ้นมานะผมแสดงว่าเราจะได้หาเงินต่อวันได้มากขึ้นนะครับผม ครั้งที่2เสร็จเรียบร้อยไม่มีเควสขึ้นแล้วนะผมก็ทั้งหมดที่ผมทำไปนะผมก็ทำไป2ครั้งนะผมหารองเท้าไปทั้ง2ครั้งเลยนะผมอันนี้ก็แล้วแต่ใครนะผมว่าจะสุ่มเจอเควสไหนนะผมอาจจะไปว่าให้ไปตามหาฝาแฝดก็ได้หรือว่าอาจจะมีเควส
อื่นๆที่ผมสุ่มไม่เจออีกก็ได้นะครับผมก็สำหรับใครอยากลองก็ลองมาทำเควสสำหรับ NPC ตัวนี้ดูได้นะผมอยู่ตรงกลางเมืองดาวชาวนี่เลยผมนั่งรถไฟมาเสร็จนะผมรถไฟใต้ดินก็จะเจอ NPC ตัวนี้เลยนะครับผมสำหรับ NPC ตัวนี้สามารถทำเควสได้2ครั้งต่อวันนะผมถ้าจะไม่ผิดแพทที่แล้วทำได้แค่1ครั้งต่อวันนะผมแต่ว่าแพทนี้เปลี่ยนเป็น2ครั้งต่อวันแล้วนะครับผมอัปเดตถัดมานะผมเป็นการเพิ่มวัตถุดิบในมาร์เก็ตหรือว่ามาร์ทนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราจะมาเดินให้ดูคร่าวๆนะผมเนื่องจากว่ามันอัปเดตเยอะมากผมคือเมื่อแพทที่แล้วอ่ะไอแผงพวกเนี้ยเราจะไม่สามารถเข้าไปใกล้ๆแล้วซื้ออะไรได้เลยนะผมครั้งนี้ผมอัปเดตครั้งนี้คือพอเข้าไปใกล้ๆแล้วเราสามารถดูดีทุกคนมักกะโรนีเส้นพาสต้านะผมคือเราสามารถซื้อได้แทบทุกอย่างเลยเนี่ยผงกะหรี่ถั่วแดงเนี่ยคือไอ้พวกนี้เป็นวัตถุดิบใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในแพทนี้นะผมเนี่ยแป้งอเนกประสงค์ข้าวเนี่ยนะครับผมคือมันเยอะมากๆนะผมบะหมี่ถ้วยกึ่งสำเร็จรูปนะผมไอ้แผงที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยหลายๆแผงนะผมเนี่ยคือตอนนี้มันสามารถกดดูได้แทบทุกแผงแล้วนะผมคือมีวัตถุดิบเพิ่มทุกแผงเลยเอาง่ายๆนะครับผมตรงนี้มีอะไรมีซีเรียลนะครับผมดูมีซีเรียลแบบคือภาพโชว์เป็นซีเรียลข้างในก็ขายซีเรียลอะไรอย่างนี้ไงตรงนี้เป็นอะไรเกลือพริกไทยน้ำมันพืชวัตถุดิบอะไรอย่างนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากลองชมวัตถุดิบหรือว่าเป็นสายแบบว่าซื้อวัตถุดิบไปทำอาหารนะผมก็ลองแวะมาที่มาร์เก็ตหรือว่ามาร์ทได้เลยนะผมก็เพิ่มวัตถุดิบเยอะแยะเลยนะผมสำหรับในมาร์เก็ตตัวนี้นะครับผมคือทุกคนมองไปเนี่ยเห็นไอ้ที่เป็นแผงขายไหมคือทุกอันที่เป็นแผงขายนะผมเราสามารถเดินเข้าไปซื้อวัตถุดิบได้เลยนะผมมันเยอะขนาดนั้นแหละนะครับผมอัปเดตถัดมานะผมเมื่อเราออกจากมาร์เก็ตมานะผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายเดี๋ยวรถชนเฮ้ยขับไปดูเลยเฮ้ยเดี๋ยวก็แจ้งตำรวจซะหรอกเฮ้ยนะผมอันถัดมานะผมออกจากมาร์เก็ตมานะผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปตรงนี้นะผมจะพบกับเควสใหม่นั่นเองนะผมหรือว่าถ้าดูจากแผนที่นะก็จะเป็นตรงบริเวณนี้เลยข้างๆห้องสมุดนั่นแหละนะครับผมก็จะพบกับ NPC ลูอิสนะผมที่ให้เควสใหม่กับเราเนี่ยมาดูกันนะครับผมเฮ้ยคุณตรงนั้นน่ะไม่อยากสนุกกับไปกับความเร็วสักหน่อยหรอยังขับเหมือนมือใหม่อยู่เลยเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงวะมีเรื่องนะอย่างนี้มีเรื่องนะลองแล่นไปให้ทั่วดาวทาวดูสักหน่อยไหมล่ะใช่เก่งมากทีเดียวฉันถูกใจในท่วงท่านั้นก่อนอื่นท้าทายจากระดับเริ่มต้นก่อนแล้วกันโอ้ยังได้แบบฮาร์ดคอร์เลยครับผมไปยังจุดสตาร์ทมาโอเคเตรียมตัวเราออกเดินทางกันเลยโอเคก็ไปตามที่เขาบอกนะผมไปถึงจุดหมายถัดไปก็เป็นหมุดสีแดงอยู่นั้นนะผมเป็นเควสขับรถนะผมเอาง่ายๆเป็นเควสขับรถทัวร์เมืองนั่นแหละนะครับผมเลี้ยวซ้ายตรงนี้เหรออ๋อหรือว่าขึ้นตรงไปโอเคไปไหนต่อจ้ะถึงแล้วปึ๊บเลี้ยวซ้ายต่อจ้ะโอเคเลนไม่ต้องไปสนใจด้วยผมไม่ต้องไปสนใจเลนขับซ้ายขับขวาไม่ต้องสนใจด้วยผมส่วนเลนแม่งไปเลยโอเคกลับไปยังเส้นชัยโอเคเนี้ยเหรอโอ้ยโถเอ้ยหรือว่ามีอะไรมากกว่านี้ซะแล้วโอ้ยกลับยังเส้นชัยคือข้างหน้านี้โอเคระดับเริ่มต้นมันง่ายเกินไปไงอยู่แล้วถ้างั้นมาเริ่มกับระดับถัดไปกันเลยอ้าวก็มาดิดูโฆษณาคูณ3ไปนะครับผมสำเร็จเควสเจ้าแห่งความเร็ววงเล็บมือใหม่หมายความว่าไงหมายความว่ามีอีกเหรออ้าวอาจจะมีอีกก็ได้เดี๋ยวมาดูกันเนี่ยกลายเป็นมาสเตอร์ของระดับเริ่มต้นแล้วนี่ถ้างั้นก็ไปท้าทายที่ระดับถัดไปกันเลยก็มาดิครับระดับกลางน่ะไม่ง่ายหรอกนะโอเคไม่หมูหรอกนะลองขับไปถึงปลายทางเหมือนกับตอนที่เริ่มต้นดูสิก็มาดิครับเตรียมตัวแล้วเดินทางโอเคขอแบบเร็วๆเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรนี่นาก็แค่ขับรถทัวร์เมืองดาวเทาก็แค่นั้นเองเฮ้ยระดับกลางก็ผ่านแล้วเหรอเนี่ยถ้างั้นไปดูระดับถัดไปกันเลยเถอะโอ้โหยังมีอีกเหรอสำเร็จเควสเจ้าแห่งความเร็วขั้นกลางมีอีกเหรอมีขั้นสูงไหมโอ้โหยังมีเควสนะครับผมโอ้ยจัดมาเยี่ยมนี่คือระดับสุดท้ายแล้วนะคราวนี้ลองหมุนให้รอบดูสักครั้งเถอะมาถึงขับรอบหรือเปล่าครั้งสุดท้ายคงจะไม่ง่ายหรอกนะไปยังจุดสตาร์ทน่าจะขับรอบเมืองนะครับผมเตรียมรถเดินทาง Let's go
รอบเมืองจริงด้วยผมแต่โทษทีรถพี่มันแรงอ่ะน้องคงไม่ง่ายเท่าไหร่คราวหน้าไว้มาท้าทายอีกนะก็มาดิครับผมสำเร็จเควสเจ้าแห่งความเร็วขั้นสูงโอเคเดี๋ยวยังมีอีกเหรอเฮ้ยโอ้โหเส้นทางจะแตกต่างกันไปออกไปในทุกการแข่งขันอยากลองดูหน่อยไหมกดใช่ไปเยี่ยมกันลองไปดูเลยโอ้โหเดี๋ยวมึงมีกี่เควสกันแน่วันนี้จัดไปอีกหนึ่งนะครับผมมาดูกันยังมีอีกบ่เออเฮ้ยยังมีอีกนะครับผมก็จัดมาโอเคแต่ว่าเหมือนว่าคำพูดจะเป็นแบบเดิมนะผมอาจจะ3ครั้งต่อวันหรือเปล่านะผมแบบว่าผมเพิ่งเคยทำครั้งแรกไงมันก็เลยแบบว่าขั้นแรกขั้นกลางขั้นสูงอะไรอย่างนี้นะผมแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นแบบว่า3ครั้งต่อวันเหมือนพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันเสร็จไปอีก1มาน่าจะมีอีก1เควสนะครับผมไม่มีแล้วสำหรับ NPC ลูอิสนะผมสามารถทำเควสได้2ครั้งต่อวันนะครับผมไม่นับรวมการคุยครั้งแรกนะผมที่เขาให้ทำเควสระดับเริ่มต้นระดับกลางแล้วก็ระดับสูงนะผมถ้าเกิดว่าเพิ่งคุยครั้งแรกเขาจะให้ทำ3เควสหลักก่อนนะผมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเควสที่สามารถทำได้ทุกวันวันละ2ครั้งนั่นเองนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากมาทำเควสกับ NPC ตัวนี้ผมก็สามารถแวะมาได้เลยนะครับผมข้างๆอะไรนะห้องสมุดใช่ไหมข้างๆห้องสมุดนะครับผมอัปเดตชัดมานั่นก็คือเครื่องดนตรีที่เพิ่มเข้ามาในแพทย์ดีนั่นเองเนาะให้เราเดินมาคุยกับคุณกีตาร์แมนที่เมืองพาซ่าผมเดินเข้าไปคุยได้เลยนะก็จะพบกับเครื่องดนตรีมหาศาลมากมายที่เพิ่มเข้ามาในแพทนี้ผมนี่เป็นอะไรนะคาทาเนสหรือเปล่านะผม What? แทมบูลีนคาบาซาถ้าผมพูดชื่อผิดขออภัยไว้ด้วยนะครับผมชาบแล้วก็ลูกโป่งแท่งสำหรับเชียร์ตุ๊กตาไก่โอ๊กนกวีดกระดิ่งมือโดกระดิ่งมือเลเป็นพวกกระดิ่งมือเป็นโน้ตนะครับผมเป็นโน้ตนั่นแหละนะผมโดเรมีฟาซอนลาทีโดอะไรนี่นะครับผมอันนี้ก็คือเครื่องดนตรีใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้นะผมใครอยากได้อยากโดนหรือว่าอยากลองเสียงอันไหนนะผมก็ลองแวะมาซื้อดูกันได้นะผมในที่นี้ผมจะขอสาธิตเป็นไก่อกโอ๊ก 4,500 แล้วกันโอ้ไก่อกโอ๊ก 4,500 แพงจังวะตังค์นี้ไม่ค่อยมีอยู่นะผมลองซื้อมาละกันไก่อกโอ๊กนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูคุณรู้สึกว่าฉาบนี่เสียงดังนี้ฉาบเสียงดังนี้ผมจัด 5,500 ลองมาดูกันหน่อยโอเคมาเราลองมาดูกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้อย่างอื่นนะผมก็ลองซื้อกันแล้วกันนะผมเปลืองตังค์ของผมแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวระวังห่างหน่อยผมนกขู่เขาดีกีตาร์นะผมเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงไก่อกโอ๊กของเรานะผมมาลองกันไก่อกโอ๊กนะผมฟังเสียงชัดก็มีแค่นี้แหละนะครับผมสี่มาหน้าของกูโอเคถ้ามาเป็นฉาบนะผมฟังเสียงกันก็นี่เลยนะผมฉาบ 1,500 บาทของเรานะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ดนตรีทั้งหมดนะผมที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้ผมสำหรับใครที่อยากซื้อนะผมก็อย่าลืมนะผมคุณกีตาร์แมนตรงนี้เลยนะผมสามารถมาซื้อได้เลยนะครับผมอัปเดตถัดมานะผมแวะเข้ามาที่ไลน์เฟซนิดนึงนะผมเนื่องจากว่ามีของใหม่เพิ่มเข้ามาผมบริเวณนี้เลยผมนี่เข้ามาดูได้เลยนะผมเป็นเตียงเป็นที่วางหนังสือชั้นวางหมวกบา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 นะผมเป็นของลายเฟซที่เพิ่มเข้ามาเล็กๆน้อยๆนะผมหรือว่าสามารถดูที่ร้านค้าขวาบนได้เลยนะผมกดเข้ามาก็จะพบกับนี่ผมแพ็คสินค้าลายเฟซตัวนี้นะผมอันนี้ก็เป็นแพ็คใหม่ที่มาพร้อมกับอัปเดตอันนี้นะผมก็มีสินค้าใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะผมสำหรับสินค้าลายเฟซอันนี้นะครับผมสำหรับใครที่สายเติมนะผมก็จัดกันไปเลยนะครับผมและถัดมาเป็นชุดที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้ผมเล็กๆน้อยๆนะผมกดที่โทรศัพท์นะผมแล้วไปที่ร้านคอสตูมนะผมจะพบกับชุดใหม่นะผมที่มันเขียนว่าใหม่คือ3อันนี้แหละนะผมก็เป็นชุดเป็นชุดทาโก้ที่เหมือนอาหารนะผมก็ลักษณะการแต่งตัวก็เป็นแบบนี้นะอันนี้คือใส่3อย่างครบนะผมก็ใครที่อยากจะซื้ออยากจะโดนนะผมก็ลองไปซื้อไปโดนกันได้เลยนะผมรวม30เพชรนะผมสำหรับชุด16,200 บาทนะผมรองเท้า 1,800 บาทสำหรับชุดที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้นะครับผมและถัดมาอีกอย่างหนึ่งนะผมก็ไปที่โทรศัพท์เช่นเดิมผมแล้วไปที่ตกแต่งนะครับผมจ
ะพบกับเลื่อนไปข้างล่างนะผมมาที่หน้าอิโมจิตัวนี้นะผมเลื่อนไปข้างล่างนะผมอัปเดตนี้ได้เพิ่มท่าเต้นใหม่เข้ามานะผมฮะเลื่อนมาเลยก็ผมจะพบกับท่าเต้นที่แปลกนี่นะผมท่าเต้นไอดอลหญิงนี่นะผมมาใหม่นะผมใช้เพชรซื้อนะผมก็แต่ละอันก็เพชรก็ไม่เท่ากันนะผมอันนี้ก็เป็นท่าเต้นที่มาใหม่กับอัปเดตตัวนี้นะครับผมใครที่เป็นสายเต้นนะก็ลองแวะมาดูแวะมาซื้อกันได้เลยนะครับผมแต่ละอันก็เท่อยู่นะโอ้โหเฟี้ยวฟ้าวซะเหลือเกินนะครับผมเยอะนะครับผมฮาดีว่ะ ผมชอบนะผมชอบท่าเต้นในเกมนี้มากนะผมมันดูแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยจริตจักรการมันได้จริงๆนะครับและผมเช่นท่านี้29เพชรเนี่ยผมมันน่าโดนซะเหลือเกินนะครับผมก็ลองแวะๆมาดูกันได้นะผมสำหรับสายเต้นนะครับผมโอเคผมก็สำหรับอัปเดตนี้นะผมทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมถ้าเกิดว่าตกหล่นตรงไหนนะผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้บอกกันได้เลยนะครับผมแต่ผมก็พยายามเก็บทุกดอกทุกซอกทุกมุมแล้วนะครับก็ถ้าชอบคลิปอัปเดตที่มีประโยชน์แบบนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้กันด้วยนะผมแล้วมีอะไรพูดคุยกับผมนะผมก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสอบดาวเคมเดย์ See you อย่างนี้ต้องตั้งวงแล้วนะทุกคนต้องมีการตั้งวงดนตรีกันเกิดขึ้นแล้วนะผมชื่อวงอะไรดีทุกคน